ยังไงอดีตผู้พิพากษาโพสต์พร้อมลาออกที่ปรึกษาหากแม้แตงโมทำแบบนี้ล่าสุดอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ข้อความถึงคดีแตงโมอีกครั้งระบุว่าขออนุญาตครับคดีน้องแตงโมหากคุณแม่แตงโมซึ่งเป็นผู้เสียหายเพียงคนเดียวขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการและขอค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่อยู่บนเรือตามปวอมาตรา 44/1 คุณแม่แตงโมแทบไม่ต้องทำอะไรในคดีเลยและทนายโจทร่วมก็เพียงแค่นั่งเฉยๆดูพนักงานอัยการว่าคดีดังกล่าวแต่หากคดีดังกล่าวมีการสืบพยานโจทย์ร่วมและจำเลยเสร็จสิ้นไปแล้วศาลพิพากษายกฟ้องจะถือว่าคุณแม่แตงโมฟ้องเท็จไหมถึงตอนนี้ผมยินดีเสนอตัวเข้าไปเป็นทนายจำเลยให้คุณแม่แตงโมครับที่ผมโพสต์ข้อความนี้เพราะมีข่าวสะพัดว่าคุณแม่แตงโมจะไม่ฟ้องคดีเองหากข่าวนี้เป็นความจริงผมจะได้ไปขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาของคุณแม่แตงโมทุกวันนี้ผมยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของคุณแม่แตงโมเลยครับผมคงไม่ผิดคำพูดที่ผมได้พูดกับส.ส.เต้นะครับผมยินดียืนเคียงข้างกับส.ส.เต้ครับอดีตผู้พิพากษาระบุว่าผมและประชาชนทั่วไปคอนประเทศต้องการรู้ว่าน้องแตงโมของผมตายเพราะสาเหตุอะไรจะเป็นอุบัติเหตุประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกฆ่าหากศาลพิพากษาว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมรับได้หมดแต่เสียดายที่ผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปเผือกในคดีนี้แต่ผมมีสิทธิ์ไปเขียนหนังสือเรื่องศึกษาคดีจากเรื่องจริงของคดีดังเพื่อหาทุนให้แก่ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีที่ผมเป็นประธานชมรมทั้งนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าแม่แตงโมหรือนางพนิดาศิระยุทธโยธินตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องร้องในคดีการเสียชีวิตของแตงโมที่เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมโดยให้เหตุผลว่ายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดและหากแพ้คดีตนซึ่งเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ฟ้องนั้นก็อาจจะโดนฟ้องกลับได้ขณะที่ในส่วนของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นั้นมีรายงานว่าเจ้าตัวยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวพร้อมกับบอกว่าหากแม่แตงโมไม่ฟ้องคนที่เสียหายก็คือนางพนิดาเองแต่สำหรับตนจะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยจะยื่นฟ้องในวันที่18มิถุนายนนี้เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ